ดีค่ะวันนี้เรามาสอนวิธีการวิเคราะห์สถิติค่าแพร t t e s t นะคะก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ2ประชากรระหว่าง1วิธีการทดสอบนะคะกับวิธีของเกษตรกรนะคะก็อันดับแรกนะคะเราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลผลผลิตถั่วลิสงนะคะของเกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบกับเราคราวนี้เราก็มาที่ค่าเฉลี่ยค่าทั้ง2ค่านี้นะคะกรอกเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยจำนวนตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า10นะคะก็จะมีความเชื่อมั่นมากนะคะที่น่าเชื่อถือได้นะคะในการทำค่าวิเคราะห์ตัวค่าประเมินค่าวิเคราะห์กลุ่มประชากรนี้นะคะไปที่ตรง data นะคะตรงนี้นะคะ data ตรงนี้นะคะพอกด data ตรงนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นใน Excel นะคะก็จะขึ้น data analysis นะคะเรามาเลือกกด data analysis นะคะแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็มีให้เลือกนะคะเราจะเลือกวิเคราะห์อะไรเราก็มาเลือกที่เปรียบเทียบ pair t test to sample for mean นะคะก็กดเข้าไปก็กดโอเคนะคะกดโอเคเสร็จแล้วปุ๊บนะครับตรงนี้เราก็ใส่ประชากรทั้ง2อันนะคะเราก็จะเลือกประชากรนะคะถึงมานี้ได้นะคะแล้วก็เราเอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกถ้าเราเลือกตรงนี้เขาจะไม่วิเคราะห์ให้นะคะเราต้องมาเลือกตรงที่เป็น numeric นะคะก็เลือกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มที่1นะคะกดมาที่กลุ่มที่2นะคะ variable to range นะคะก็มาเลือกกลุ่มนี้นะคะเลือกปุ๊บก็จะได้มา2ประชากรทีนี้เราจะวิเคราะห์นะคะระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.05 นะคะเราก็ให้วางที่ชีทตัวอื่นนะคะถ้าเราอยากให้วางชีทนี้เราก็ไปเลือกได้นะคะเราเลือกชีทนี้ก็ได้นะคะชีทที่จะวางเอาพุทก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเอาพูดมาอยู่ตรงนี้เราจะดูยังไงนะคะค่าวิเคราะห์ค่าวิเคราะห์ที่ออกมามันจะออกมาเป็นตารางแบบนี้นะคะเรามาดูที่ค่า t step นะคะเราจะใช้ค่านี้ก็คือค่า t step ค่า t step เนี่ยก็คือ 0.4436 มาดูว่าอันเนี้ย non significant นะคะ non significant เพราะว่าค่า t step นะคะ 0.04 เนี่ยมันค่าน้อยกว่า t critical นะคะดูค่า t critical นะคะ 1.83313 นะคะซึ่งแล้วก็ค่า p นะคะดูค่า p นะคะค่า p 0.667 นะคะซึ่งมากกว่าค่าความเชื่อมั่นดังนั้นอันนี้จะ non significant นะคะค่าเฉลี่ย2ประชากรนี้ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิตินะคะมาดูการเขียนนะคะเขียนเราเขียนสรุปไว้แล้วนะคะเราทำ paper ไว้แล้วก็คือตรงนี้นะคะเวลาเรามาเขียนก็จะออกมาเป็นค่านี้นะคะก็คือเนี่ยเราใช้ค่านี้มาเขียนนะคะเห็นไหมคะ0.044 ก็คือค่าเฉลี่ยของ2ประชากรนี้ไม่ต่างกันนะคะ NS นะคะ non significant นะคะทีนี้เรามาทบดูอีกแบบนึงนะคะตัวกรณีที่เขาซิกนะคะกรณีที่ซิกอันนี้จะเป็นอีกประชากร2ประชากรนะคะซึ่งเราจะดูค่าเฉลี่ยความแตกต่าง2ประชากรนี้เมื่อกี้เราดูเรื่องของผลผลิตนะคะอันนี้จะเป็นขนาดของเมล็ดนะคะระหว่างเปรียบเทียบ2ประชากรนะคะเราก็มากด data analysis เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก pair t test นะคะโอเคแล้วก็มาเลือก2ประชากรแล้วก็เอาอันเก่าออกก่อนนะคะเอาอันเก่าออกก่อนแล้วเราก็เคอร์เซอร์มาวางวันนี้ประชากรกลุ่มแรกก็เลือกไปนะคะประชากรกลุ่ม2เลือกมานะคะมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะไปวางเราเอาไปวางชีท3ก็แล้วกันรอบนี้นะคะวางที่ชีท3ชีท3เราจะเลือกวางอยู่แถวนี้นะคะแถวนี้แล้วกันนะคะกดโอเคมาแล้วนะคะมาแล้วค่าสถิตินะคะกรณีนี้ก็คือ significant นะคะดูค่า t อยู่ที่ 3.5905 นะคะซึ่งมากกว่า t critical นะคะ 1.833 โดยค่า p อยู่ที่ 0.058 นะคะซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 อันนี้ก็ significant นะคะไปดูการเขียนนะคะการเขียนเราเขียนแบบนี้นะคะนี่เราเขียนตรงนี้ได้1ดาวนะคะเนี่ย significant 1ดาวก็คือประชากร2ประชากรนี้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 นะคะ 0.05 ก็คือ farmer เนี่ยสูงกว่าทดสอบนะคะอันนี้คือขนาดของเมล็ดถั่วลิสงนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนนะคะก็เอาไปทำได้นะคะท่านใดที่ทำค่าเฉลี่ยประชากรก็นำไปประเมินแล้วก็วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มประชากรได้นะคะเปรียบเทียบกลุ่มประชากรของงานวิจัยของท่านได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ